ันดีจ้ามาหมักไก่ทอดเด้อจ้าเด้ออันนี้เขาก็ใส่ผงขมิ้นแล้วจ้าเด้อแต่ว่าไก่เขาต้องล้างก่อนนะจ้าใส่ส่วนอกใส่ส่วนอกไก่เด้อจ้าส่วนอกไก่ล้างก่อนนะจ้าล้างให้มันสะอาดก่อนแล้วเขาก็มาหมักผงขมิ้นจ้าแล้วก็ซอสเมกี้นะซอสเมกี้พริกไทยจ้าแล้วก็ซอสหอยจ้าส่วนหมักของเขามีแค่แล้วจะแบบนี้เขาก็คลุกเข่ากระเทียมกับหอมแดงแล้วจะได้ใส่กระเทียมกับหอมแดงไปนี่เสร็จหอมๆพี่น้องมากไว้มันเอาเข่าไปเย็นแล้วจะได้คลุกเข่าเลยทอดไปพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องนะกระเทียมแล้วก็ไก่หอมแดงเลยวิธีการนี้ทอดไอ้มันฝรั่งกับแครอทก่อนแล้วจะได้เดี๋ยวไก่เขาก็ทอดเดี๋ยวทอดสองรอบเดี๋ยวจะเดินทอดพอให้มันให้น้ำมันทอดแล้วจะเปิดไฟแห้งสุดเดี๋ยวจะแบบนี้เขาใส่ไก่ลงไปมาจากแบบนี้มาทอดไก่น้ำมันเขาหอนแบบนี้ก็เบาไฟกลางแล้วจะเดินใส่ไก่ลงไปจ้ะเลี้ยงก่อนเดี๋ยวจะเดินปกติจ้ะนี่ไก่มันก็ได้เดี๋ยวจะไก่กระเทียมแล้วก็หอมแดงเดี๋ยวอันนี้ร้องไปทอดอีกรอบนึงจ้ะ